คุณธนวรรณที่บ้านเลี้ยงปลาเปล่าไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงทำไมอ่ะเพราะว่าเลี้ยงสุนัข กับแมวอ๋อแมวนี่ไม่ได้เลี้ยงเองด้วยนะคือแบบแมวแถวๆนี้แหละแถวๆบ้านเนี่ยชอบมาเที่ยวเหรอแล้วเคยเลี้ยงปลาไหมไม่เคยจริงเหรอเพราะว่ากลัวแมวจะมาจับกินผมเนี่ยเคยเลี้ยงปลาแต่ในอดีตที่ผ่านมาแล้วแหละเลี้ยงได้แป๊บเดียวน้องปลาไม่ใช่ปลาจริงๆเลี้ยงแป๊บเดียวมันก็ตายมันต้องเลี้ยงดีๆนะโอ้โหเขาว่าเลี้ยงยากเหมือนกันนะมันต้องไล่ตั้งแต่หนึ่งของสิ่งที่เราจะใส่มันแล้วก็อย่างที่สองก็คืออาหารต้องให้ถึงด้วยให้เยอะเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวน้ำจะเน่าใช่ไหมและอย่างที่สามก็คือพวกของอากาศอะไรต่างๆมันต้องเพียงพอไงบางคนต้องใส่ออกซิเจนเข้าไปนะวันนี้นะครับจะพาคุณธนวรรณและคุณผู้ชมเนี่ยไปดูตู้ปลาตู้ปลากันหน่อยก็ธรรมดานี่ก็ธรรมดาแต่เดี๋ยวคุณจะเห็นว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงเหรออ่าก็ต้องตามไปดูแล้วฮะติดตามได้จาก SME เล็กคิดใหญ่ครับเชิญค่ะบังเอิญเจอร้านขายปลาอยู่ตรงนี้นะครับนึกขึ้นได้ว่าปลา2ตัวที่ซื้อไว้ที่บ้านนะครับยังไม่มีตู้สวยๆใส่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันนะว่าร้านนี้เขามีขายหรือเปล่าฮะดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับร้านนี้มีแต่ตู้ปลาใหญ่ๆนะครับผมอยากได้ตู้เล็กๆนะครับกระทัดรัดวางบนโต๊ะทำงานและที่สำคัญอยากได้รูปแบบเก๋ๆแปลกๆแหวกแนวไม่เหมือนใครครับเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับอยู่ไกลๆนะครับน่าจะใช่บ้านหลังนี้แล้วนะฮะที่เราเห็นอยู่เป็นตู้ปลาที่มีรูปแบบแตกต่างนะครับดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครนะครับตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าพี่เขากำลังทำตู้ปลาอยู่เลยนะสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับตู้ปลาผมเห็นรูปแบบแล้วปกติเราก็จะเห็นเป็นตู้ปลาสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นโถแก้วธรรมดาครับผมนี่เป็นเหมือนทรงไทยใช่ไหมฮะโลป้าทรงไทยครับทรงไทยนี่เรามีไอเดียนี้ขึ้นมาได้ไงพี่คือเรื่องมันค่อนข้างยาวคือก่อนหน้านี้เราเคยทำเกี่ยวกับเรื่องปลาส่งออกแล้วเราจะรู้เรื่องมูลค่าของธุรกิจตัวนี้พอสมควรแต่ว่าไม่มีใครมาให้ความสำคัญกับตัวภาชนะหรือว่าสิ่งที่จะใส่ปลาเราก็เลยเอาไอเดียตรงนั้นมาบวกกับตรงนี้ขึ้นมาก็เลยเอามาดีไซน์ให้มันเกิดเป็นโหลปลาขึ้นมาครับผมตอนแรกคืออย่างที่บอกเราทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกปลาปลาสวยงามอะไรพวกนี้แล้วพอมันคิดไอเดียมาเป็นทรงไทยทำไมถึงเป็นทรงไทยนะไม่เป็นแบบอื่นพยายามที่จะคิดเรื่องของอัตลักษณ์ของเราขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเคยเห็นพวกมีโอท็อปบ้างอะไรบ้างที่จะคิดเป็นทรงไทยที่ทำจากไม้แต่ว่ามันก็จะเกิดอุปสรรคเหมือนกันเพราะเราเองเราก็ชอบแต่ว่าพอดีว่าพอลองใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดอุปสรรคเรื่องของน้ำเรื่องของความชื้นเราเลยต้องมาคิดว่าจะทำยังไงแล้วเราก็เลยดีไซน์ตัวนี้ออกมาใหม่ทำมาออกเป็นโปรดักต์ตัวนี้นะครับส่วนประกอบนี่มันเป็นอะไรครับเนี่ยวัสดุทำจากเรซินครับเป็นโพลิเมอร์เรซินนะครับซึ่งมันจะทนเรื่องของความชื้นน้ำสามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคารได้สมมติวันเจอฝุ่นเจออะไรก็ล้างน้ำได้เลยปัดก็ล้างได้ไหมใช่โดนน้ำได้ครับล้างน้ำได้เลยคือถ้าสมมติเราเลอะอะไรมาเนี่ยเราล้างได้แต่ถ้าเกิดเป็นไม้เนี่ยโดนความชื้นนานๆเข้าก็จะบวมประมาณนั้นตอนนี้ก็เท่ากับว่ามันจะเป็นคือปกติก็จะเป็นนี้ใช่ไหมฮะครับผมลองเปิดมาดูได้ไหมฮะได้เปิดได้เลยยกปึ๊บมันก็จะแยกส่วนกันอันนี้ก็จะเป็นโหลปลาเป็นโหลปลาแล้วก็ข้างล่างก็เป็นฐานเป็นฐานใช่ครับอ๋อมันจะแยกส่วนได้พอเวลาเราจะไปล้างโหลปลาก็เอานี้เฉพาะอันนี้ไปเฉพาะตรงนั้นไปใช่ล้างเสร็จก็มาวางเหมือนเดิมใช่ครับแล้วก็ปิดไปใช่ครับมันจะมีล็อกลงพอดีปึ๊บปิดไปแล้วปลาหายใจอ่อนอย่างเงี้ยมันจะมีช่องนี่มีช่องสำหรับถ่ายเทอากาศแล้วก็ใช่นี่ไม่ได้ปิดไปแบบไม่ได้ปิดสนิทเพราะว่าจะมีช่องเหลือในขณะเดียวกันมันจะป้องกันไม่ให้พวกจิ้งจกหรือว่าพวกสัตว์อื่นเนี่ยมาจับปลาเราเพราะบางทีบางคนที่เลี้ยงปลาจะรู้ว่าบางทีเลี้ยงปลาอยู่ในขนาดในขวดโหลรูปากนิดเดียวเนี่ยจิ้งจกมาจับกินได้เลยหรือบางทีนกมากินอะไรมากินเนี่ย
ตัวนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ปลาเรากระโดดออกไปข้างนอกด้วยป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นมากินด้วยนะครับเมื่อกี้พี่จิพูดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มครับแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่เราจะเน้นตลาดส่งออกครับใช่ไหมฮะตลาดส่งออกที่ตอนนั้นเรามองไว้ที่ประเทศอะไรบ้างฮะโซนยุโรปที่คิดไว้ในตอนแรกใช่ไหมฮะแต่เพราะว่ากลุ่มที่ประเทศไทยส่งออกปลาสวยงามมากที่สุดจะเป็นกลุ่มโซนยุโรปประเภทพวกฝรั่งเศสเป็นหลักแล้วก็อเมริกาเป็นหลักครับผมและคือพอช่วงนั้นเราส่งออกไปเสียงตอบรับเป็นไงฮะมันมีอุปสรรคในการส่งออกพอสมควรที่เราจะต้องกลับมาทำการบ้านใหม่หลายๆเรื่องนะครับเรื่องของน้ำหนักก็ดีเรื่องของตัวแทนจำหน่ายก็ดีจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมันเปรียบเทียบสัดส่วนของตลาดในกับตลาดนอกแล้วเนี่ยเรากลับกลายเป็นเราได้การตอบรับจากตลาดในมากกว่าแล้วก็มีคนที่ทำหน้าที่แทนเราในการส่งตลาดนอกเราก็เลยต้องให้คนอื่นทำแทนเราไม่ต้องไปทำสัดส่วนตอนนี้เราส่งออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ขายในประเทศกี่เปอร์เซ็นต์ฮะถ้าเทียบเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 70-30 นะครับก็คือภายใน70ภายนอก30อ๋อกลายเป็นเน้นตลาดในประเทศไปซะอย่างนั้นก็ไม่เชิงว่าเน้นแต่บังเอิญผลตอบรับมันในประเทศมันชัดเจนกว่าครับผมส่วนใหญ่คนที่ซื้อไปเขาบอกว่าอะไรเขาชอบเราตรงไหนบ้างเรื่องของรูปลักษณะที่เด่นชัดในลักษณะที่เป็นความเป็นไทยที่แตกต่างออกมาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของงานไอเดียในลักษณะที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ออกซิเจนไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีไฟให้ในตู้ปลาคือตอนกลางคืนเราเปิดไฟได้นะครับแล้วต้นไม้ที่เราเลี้ยงข้างในเนี่ยมันก็เจริญเติบโตโดยที่ไม่ตายไม่เน่าขณะเดียวกันปลาเองก็ไม่ตายเพราะอย่างปลาตัวนี้เราอยู่มาเกือบปีแล้วนะครับไม่ตายไม่ได้เปลี่ยนเลยครับผมคือไม่มีออกซิเจนคนจะเข้าใจว่าปลาอาจจะตายได้อะไรได้แต่มันเป็นระบบนิเวศที่เราพัฒนาขึ้นอย่างตู้ปลาที่เราเห็นอย่างนี้ฮะกลุ่มไหนที่จะมาซื้อของเราพี่จิคือตอนแรกเราตั้งเอาไว้ก็คือกลุ่มลูกค้าผู้เลี้ยงปลาต่างประเทศเพราะว่ามันเราจะขายทั้งอัตลักษณ์ขายเรื่องของการเลี้ยงปลาแต่ผลตอบรับที่เราพอเราทำตลาดไปแล้วเนี่ยมันกลับกันหมดก็คือจากต่างประเทศกลับกลายเป็นคนในประเทศแทนมาเน้นตลาดในประเทศแทนใช่ที่มันได้การตอบรับนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มคนเลี้ยงปลาในประเทศเองก็กลับกลายเป็นไม่ใช่กลับกลายเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้เลี้ยงปลาหันมาสนใจแล้วก็เลี้ยงปลาเพราะมันเลี้ยงได้ง่ายขึ้นแต่กับคนกลุ่มคนเลี้ยงปลาเนี่ยกับไม่ได้การตอบรับเท่าที่ควรตอนแรกทำไมเราไปเน้นกลุ่มคนที่เลี้ยงปลาเพราะว่าเราความคิดเราเกิดจากกลุ่มปลาสวยงามเราถึงทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไงแต่เราไม่ได้คิดถึงตลาดโดยทั่วไปแต่พอเราทำตลาดปุ๊บกลับกลายเป็นคนทั่วไปสนใจมากกว่าแล้วก็มีจำนวนผู้บริโภคเยอะกว่าครับผมพวกนั้นเขาทำไมเขาไม่ซื้อของเราฮะอาจจะด้วยมูลค่านะครับมูลค่าเนื่องจากเขาเพียงแค่เลี้ยงปลาเพียงแค่สายปลาคนเลี้ยงปลาเดี๋ยวผมคิดก่อนเป็นกลุ่มไหนนะเลี้ยงปลาซื้อปลามาเลี้ยงหรือว่าคนที่เลี้ยงเป็นอาชีพก็ทั้งสองส่วนทั้งเลี้ยงถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเนี่ยเขาจะไม่สนใจพวกนี้เลยเพราะว่าเขาจะเลี้ยงเพื่อทำเป็นอาชีพแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อสวยงามเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงใส่โหลใส่อะไรของเขานั่นคือกลุ่มที่เรามองไว้กลุ่มแรกแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วกลุ่มนั้นกลับไม่ใช่ลูกค้าหรอกลับกลายเป็นคนทั่วไปคนทำงานเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะไปตั้งบนโต๊ะทำงานเขานะครับเพราะมันไม่กินพื้นที่ประมาณนั้นอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เขาไม่ซื้อของเราเพราะว่าอาจจะด้วยราคาเพราะว่าถ้าเกิดเขาเลี้ยงปลาเนี่ยเขาอาจจะซื้อโหลเปล่าๆตัวนี้แค่ราคาไม่ถึง100บาทนะครับมันก็ใส่ปลาได้ละเขาจบความต้องการเขาละแต่สำหรับคนทั่วไปเขาจะต้องการเอาไปตกแต่งแล้วมันมีสิ่งมีชีวิตมันมีธรรมชาติเข้ามาช่วยเขามาผ่อนคลายให้เขามันก็กลายเป็นส่วนเสริมกลายเป็นตลาดอีกกลุ่มนึงที่เกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มีกี่รูปทรงฮะตอนนี้ที่ออกตลาดไปแล้วก็จะมีรูปทรงนี้รูปทรงเดียวนะครับที่เป็นโหลปลาทรงไทยเป็นรูปลักษณะของทรงไทยแบบไทยๆธรรมดานะครับเป็นรูปทรงแรกแล้วก็จะมีรูปทรงอื่นที่อยู่ในกระบวนการออกแบบทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด4รูปแบบอ๋อมีที่จะวางตลาดในอนาคตอีก4รูปแบบรูปแบบนี้เราจำลองมาจากอะไรยังไงบ้างฮะมีประวัติไหมเอ่ยก็เราไปเห็นรูปแบบทรงไทยแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้แหละใช่เลยคือมันเป็นรูปแบบของบ้านไทยโบราณของไทยเราเลยนะครับแล้วเราก็มาดัดแปลงแล้วก็ตัดทอนรูปแบบเพราะถ้าเกิดเราไปสร้างเหมือนจริงขนาดนั้นเนี่ยมันจะได้แต่ความงามแต่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันจับต้องไม่ได้ครับจับต้องไม่ได้ทั้งในเรื่องของการใช้งานจับต้องไม่ได้ทั้งเรื่องของราคาผู้บริโภคมันจะเข้าไม่ถึงเราต้องมาตัดทอนทำให้มันกลายเป็นแมสโปรดักต์ให้ได้เมื่อกี้พูดถึงโมเดลอันนี้โมเดลแรกครับที่เราวางขายตามท้องตลาดแล้วครับ
แต่โมเดลอื่นๆที่เรากำลังต่อยอดครับมันพอจะมีรูปแบบตอนนี้เห็นหรือยังครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวมีแล้วฮะมีโมเดลแล้วโอ้ลองไปดูพาไปดูหน่อยได้ครับได้ครับครับเชิญมาเลยครับอันนี้ก็คือที่พี่จิบอกนะฮะว่าเป็นโมเดลต่อยอดอันนี้เป็นแบบที่1ที่ปัจจุบันวางขายอยู่ครับแล้วก็แบบที่2แบบที่3ใช่ครับอนาคตอันใกล้นี้แล้วใช่ไหมก็ภายในเดือนหน้าเนี่ยตัวนี้จะออกแล้วนะครับก็คือแบบที่2จะออกแล้วแล้วก็จะทิ้งช่วงเวลาให้แบบมาร์เก็ตไลฟ์ไทม์มันยาวขึ้นหน่อยครับเพราะถ้าเราออกเร็วกันผลิตภัณฑ์เราจะแข่งกันเองครับผมครับเมื่อกี้แบบแรกราคาเท่าไหร่ฮะราคาของแบบแรกถ้าเป็นตู้ปลาเนี่ยเราขายในประเทศอยู่ที่ประมาณ650 650ชุดละ650ใช่ครับแล้วมันตอนนี้ไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างพี่จิตอนนี้เดิมเลยเรามีหน้าร้านเราเคยทำหน้าร้านนะครับแต่ว่าการตอบรับของหน้าร้านเนี่ยไม่ค่อยเป็นได้ผลเท่าไหร่เราเลยใช้วิธีการสร้างคู่ค้าวางการตลาดโดยการใช้สร้างคู่ค้าตอนนี้เราก็ตั้งคู่ค้าไว้ประมาณ10รายครับซึ่ง10รายเนี่ยจะอยู่ในจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้ก็จะมีที่กรุงเทพมีที่โฮมโปรสุวรรณภูมินะครับโฮมโปรสุวรรณภูมิครับผมแล้วก็บางหลวงแกลเลอรี่นะครับคลองบางหลวงแล้วก็มีที่ถนนคนเดินกระบี่มีที่โคราชมีที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ล่าสุดจะมีที่เซ็นทรัลพัทยานะครับก็จะมีประมาณทั้งหมดประมาณ10ที่คือมีทั้งหมด10ที่แต่ว่าที่เราสรุปได้ก็ประมาณนี้ตามที่บอกเพราะมันจะมีหลายเจ้าคือเราจะทดลองเรื่องของคู่ค้าด้วยทดลองเรื่องการตลาดด้วยนะฮะก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับจากเดิมอาจจะทำธุรกิจที่เป็นประเภทอื่นๆอาจจะเกี่ยวข้องบ้างไม่เกี่ยวข้องบ้างนะแต่พอมารวมแล้วดึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยขึ้นมาแม่มันก็ช่วยได้นะทำให้สินค้าของเราเดิมทีแล้วโหลปลาธรรมดานี่ประมาณเท่าไหร่พี่จิจริงๆมูลค่าของโหลปลามันอยู่ประมาณ30กว่าบาท30กว่าบาทแต่เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โอ้โหหลายร้อยเท่านะถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ย จาก30มาอยู่ที่650ครับโอ้โหนี่แหละฮะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิเป็นอย่างสูงนะสวัสดีฮะครับซื้อมาฝากคุณด้วยเนี่ยจริงเหรอเอากลับบ้านได้เลยหรือเปล่ากลับบ้านได้เลยแต่ปลาไปซื้อเองนะปลาไม่กล้าเอามาเดี๋ยวปลาตายเดี๋ยวที่ฉันเอาไปเลี้ยงมดเลี้ยงมดมดตายดิจะมีหอยอยู่ตัวนึงหอยเชอร์รี่เอาไปเลี้ยงได้นะฮะนี่เป็นโหลปลาทรงไทยนะอย่างที่บอกไปแล้วก็นี่ก็เป็นต่อยอดมาเป็นตะเกียง มีไฟทั้งคู่นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยไฟนี่มีไฟนะนี่เปิดแล้วเหรอเนี่ยให้ทีมงานลองหลีไฟถ้าหลีไฟเนี่ยสมมติว่าอยู่มืดๆนะคุณมันจะสวยมากเลยนะเนี่ยลองหลีไฟแบบมืดๆเลยนะนี่เปิดไฟยังเนี่ยเห็นไหมสวยไหมอันนี้สมมติว่าไปวางอยู่ตามสวนเนี่ยสวยดีนะแล้วก็ตู้ปลาสมมติว่าคุณวางไว้โต๊ะทำงานที่บ้านตอนคือว่าเปิดเนี่ยสวยดีแล้วก็เขาบอกว่าไฟที่ติดอันนี้มันไม่ทำให้ปลาร้อนด้วยมันไม่เหมือนตู้ปลาใหญ่ๆที่มันไฟมันแรงๆใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอตอนนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะว่าตกลงตู้ปลาสว่างไหมแต่ว่าดูจากของจริงนี่คือสว่างมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีอันนี้มาบดบังรัศมีนิดนึงเพราะว่านี่เป็นโคมไฟมันเป็นตะเกียงนี่ก็เป็นไอเดียดีๆนะเมื่อกี้นี้ตู้ปลาสวยแล้วคุณก็สวยนะเนี่ยมืดๆใช่ไหมเวลาอย่างเงี้ยสวยมากคุณหล่อมากเลยหล่อแบบอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะก็เป็นไอเดียดีๆนะครับในการต่อยอดคือจากเดิมแล้วอย่างที่บอกไปโหลปลาเต็มที่ก็ไม่ถึง100บาทไอเฉพาะอันนี้นะแต่พอเอามาทำให้มันเป็นทรงไทย650อ่ะสวยขึ้นเพราะว่าบางทีบางคนอยากจะเลี้ยงปลาแต่กลัวเอามาตั้งแล้วไม่สวยไงนะก็ได้แต่งบ้านเป็นในตัวเลยนะคะถือเป็นไอเดียดีเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไอทีรีเฟรชกันค่ะกลับเดี๋ยวกลับมาครับ